สวัสดีครับอาจารย์จีราวานิชันชยานะครับที่ปรึกษาการเพิ่มคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับชอบเลยใช่ไหมครับชอบมากเลยใช้กันแดดมันก็ตั้งเยอะแล้วนะคะแต่ใช้กันแดดตัวนี้ของยันเจดนี้มันจะไม่มันแล้วก็อย่างเขาไม่ต้องใช้แป้งทาไปเลยอะค่ะนิ่งไปเลยอะค่ะใช้แต่พอออกจากบ้านนะคะเขาเป็นคนกินไงผิวก็ดีแล้วแล้วพอใช้เซรั่มอะไรนี่มากเขาก็ไปชักขึ้นอะไรเนี้ยนะมันมีความขึ้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้แล้วก็พี่ซื้อไอไปให้ก็ด้วยนะคะทาใต้ตาเลยก็อย่างนี้หน้าก็จะดีขึ้นเยอะเลยแหละดีขึ้นเยอะเลยแล้วทากันเดี๋ยวเสร็จก็ทาแป้งกระป๋องนะแล้วก็ปัดแก้มปัดดัดจอหน่อยๆผิวก็มีเลือดปาดก็สวยดิฉันอยากแนะนำเลยนะคนอายุเยอะแบบ50-60ปีนี้นะคะคือฟังอาจารย์แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะใช้เลยค่ะดีค่ะดีจริงๆเลยแล้วมันจะไม่อันตรายกับผิวหน้าไม่แสบรับรองได้เลยนะคะไม่แสบไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะครับแล้วก็ถ้าคนอายุเยอะนะคะอย่างอายุเยอะที่ว่า80-90ปีแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปใช้มันไม่จริงเลยค่ะค่ะไม่สายเลยค่ะเพราะพ่อพี่นะแม่พี่นี่นะพ่อพี่มีจ้างติดนะแม่นี่84จะย่าง85นะสองคนนี้ใช้นะคะใช้เซรั่มตอนนี้กันแดดก็ให้ใช้แล้วแล้วก็ให้กินโปรเจกต้าไว้ด้วยค่ะตอนนี้ก็หน้าคงตั้งคู่แล้วค่ะกำลังการเป็นเช้าไปวัดที่หนูชื่นใจแล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์จีราวานิชันชยานะครับที่ปรึกษาการเพิ่มคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับเซรั่มของโปรเฟคต้าชอบไหมชอบอะไรของเซรั่มบ้างชอบจะใช้ไปมาน้องๆไม่ใช่ซึมเลยอย่างเดียวนะคือเหมือนก็มันตึงอยู่นั้นเลยอ่ะครับแล้วมันจะมันตึงปั๊บเนี่ยมันจะตึงอยู่นั้นเลยไม่ใช่ว่าเวอร์นะแต่ใช้ไปแล้วมันก็ดีมันไม่ใช่ตึงเป๊ะค่ะตอนแรกที่ใช้เลยมันค่อยๆดีขึ้นอ่ะอ๋อพี่ฟาใช้ครั้งแรกค่ะปุ๊บพอตึงปั๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวมันกระชับขึ้นเลยตึงขึ้นเลยกระชับอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือริ้วรอยแต่ก่อนมีแถวไหนบ้างคะโหพี่เป็นหน้าผากใต้ตาแต่ร่องแก้มไม่ค่อยมีนะมีใต้ตาแล้วก็ห่างตาเนี่ยค่ะรับนะตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วยิ้มยังไม่ค่อยเห็นเลยโอ้โหแต่จุดแรกเห็นจริงจังนะครับสวัสดีครับอาจารย์จีราวานิชันชยานะครับที่ปรึกษาการเพิ่มคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับช่วงรูมีใช้ไปนานแล้วจะมีริ้วรอยบนหน้าผากอะค่ะครับแล้วก็ร่องแก้มตรงมุมปากอะค่ะมีริ้วรอยร่องแก้มมุมปากค่ะแล้วก็เป็นกระตรงแล้วก็เป็นกระด้วยใช้โฟมล้างหน้าครั้งแรกรู้สึกแบบหน้าสว่างมากหน้าสว่างมากในครั้งแรกเองนะครับแล้วก็พอแล้วใช้โฟมเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มค่ะตรงริ้วตรงหน้าผากอะค่ะใช้เซรั่มด้วยนะครับคู่กันคือใช้ทั้งสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับแล้วก็ต่อด้วยไวท์อ่ะครับไวท์คอมเพล็กซ์ครับกลางคืนก็ต่อเดย์ต่อไนท์ลงไปครับแล้วใช้มาสีเหลืองกระชับขึ้นหน้ากระชับขึ้นเลยหน้ากระชับขึ้นค่ะใช้ระยะเวลานานขนาดไหนคะถึงเริ่มรู้สึกว่าหน้าเรากระชับขึ้นแล้ว2วันเองค่ะคะประมาณ2วันเองค่ะรู้สึกแก้มเอานิ้วกดลงไปรู้สึกมันเด้งกลับมาเด้งกลับมารู้สึกได้ถึงความยืดหยุ่นของผิวที่มันเด้งขึ้นกว่าเดิมครับค่ะสองวันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์จีราวานิชันชยานะครับที่ปรึกษาการเพิ่มคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับหนังโลชั่นนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องหน้าท้องแตกลายหลังคลอดเหมือนกันเขาใช้โลชั่นของคุณหมอแล้วแต่เขากินอัสลิมด้วยค่ะแต่ว่าพอดีว่าโทรไปถามที่คอมพิวเตอร์แล้วว่าให้นมน้องอยู่เลยทานไม่ได้ก็เอาไว้ให้นมน้องไปก่อนแล้วค่อยนั้นนะคะก็เลยใช้เป็นโลชั่นก่อนเพราะว่าเพื่อนเขาทาแล้วรู้สึกว่าหน้าท้องแตกลายมันจางจริงค่ะถูกต้องครับเพราะในตัวโลชั่นเนี่ยเราเอาตัวที่ไปใส่ด้วยนะ
เราตัวไวท์คอมเพล็กซ์มาใส่ในโลชั่นขวดนี้เนี่ยไวท์คอมเพล็กซ์เอามาใส่เราเดย์ครีมส่วนผสมเดย์ครีมไปใส่ในโลชั่นด้วยค่ะรอยแตกลายทั่วไปค่ะมันจะต้องดำแต่มันดูดีขึ้นนะคะเพราะดูดีขึ้นจริงๆก็เลยบอกเฮ้ยฉันใช้มากอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วเพื่อนที่บอกกินสลิมเนี่ยน้ำหนักลงไหมครับค่ะเพื่อนลงค่ะของเขาเนี่ยคือว่ามีปัญหาที่ว่าน้ำนมเขาเป็นพิษก็เลยแบบว่าเขาทานเดือนเดียวเขาลงไป5กิโลเลยนะคะเดือนเดียว5กิโลเดือนเดียว5กิโลน่าดีใจแต่เพื่อนไม่ได้ให้นมบุตรใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ดีว่าน้ำนมเขาเป็นพิษนะคะก็เลยไม่ได้ให้นมน้องให้นมน้องไม่ได้ก็เลยทานสลิมได้เลยเขาเลยมีโอกาสสวยก่อนก็เพอร์เฟกต้านะคะแก้ปัญหาทุกท่านได้ทุกเรื่องเลยค่ะอย่างคุณแม่หลังคลอดอย่างดิฉันก็ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลจริงๆค่ะสวัสดีครับอาจารย์จีราวานิชานชยานะครับที่ปรึกษาการพิลมคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับช่วงมีใช้งานแล้วเขาไปฝ้าฝันเนี่ยมีอาการข้างเคียงอะไรไหมจ๊ะก็ไม่นะคะหนูว่าหนูกินแล้วหนูนอนหลับแบบสบายดีค่ะว่าเป็นคนที่นอนหลับยากอ๋อปกติเวลาหลับก็หลับสบายกว่าเดิมนะครับไม่มีอาการเวียนหัวมึนงงเวียนหงุดหงิดไม่มีค่ะไม่มีเลยน่าดีใจมากเลยเพราะหายไปตั้ง16กิโลใช่แค่หนึ่งโปรแกรมหายไป16กิโลคุ้มจริงๆคุ้มมากเลยก็แบบว่าก็อยากให้คนอื่นแบบที่แบบลองมาเยอะๆเหมือนหนูแล้วนะคะแบบมันก็แบบมันไม่ค่อยดีนะคะอย่างอื่นนะคะหนูก็ลองมาเยอะแล้วทั้งแบบเป็นยาแบบเป็นที่แบบพวกลดน้ำหนักกาแฟลดน้ำหนักอะไรหนูก็แบบทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็แบบไม่มีอะไรดีขึ้นเลยก็แบบอยากให้ลองมาใช้เพอร์ฟิกต้าดูค่ะสำอ้อยอ้อยอิ่งกิ่งไม้แผ่วข้างลิ้นทอยทิวไม้กว่ายดังสามเติมพี่ให้ควรโยกไม้สางสายลมผ่านน้ำค้างครั้งคมพี่นาวระทมหมดทางโอ้ใจนางใหญ่ร้างรักกลามีหน้าสิ้นหนาวคืนก่อนนอนเพ้อระเมอคร่ำครวญยามห่างห่างวันลันจวนคิดถึงนวลเนื้ออุ่นเคยนุ่นแนบสวงเฝ้านุ่นตักเจ้าพรักไม่ยอมให้นุ่นพี่ยังง้อแม่คุ้นคออุ่นดังครั้งเก่าเคยลมเล้าเอาใจพนอยามรักเรายังเข้าคองอนของอรักเจ้าแต่นรกคือไม่บันดาลวิมานร่างกายเป็นสาวน้องโกรธใหญ่คิดจากไปตัดใจจากกันแต่พันจากเราคืนคืนนี้มีเพียงเสียงลมลมพัดเอาความช้ำตมมาให้คนเหมือนเรา
ขอเพียงหนุนน้องเช่นเคยเชยเจ้าอยากให้เฝ้าคอยฝันพี่รำพึงถึงวันคืนผ่านผลบุญช่วยส่งบันดาลโศกสถานสวงสารเฝ้าลำพึงถึงเจ้าทุกวันแม่จันจากฟ้าอุราเรือนลอยวันเพลเมื่อเดียวดายยังฝันถึงวันเคียงกายมีวายสวาดคอยเดือนดับดาวรักเมฆลอยพี่ยังคอยเฝ้าเจ้ากับย้อนอีกนะควรทุกคืนกับดาววอนทุกข้าวกับฟ้ายามใดดวงใจน้องนางเคียงมาจะกราบเพื่อนฟ้าดาวเดือนด้วยใจถึงใครเขามองยามนี้ชาติชายฉันเราลายสิ้นมีลมปากคลายรักพี่มีน้องเพียงใจซึ่งในคุณค่าตราบดินฟ้าและดาวเสมือนความรักที่จากโลกพี่แสนโศกแสนเศร้านี่เมียจะรู้หรือเปล่าว่าผัวนี่เฝ้าคอยรอแม่เมียเอ๋ยดอกฟ้ามาจากหงสาหัวดีนางจากไปไหนครั้งนี้จะนานสักกี่พอสอมั่งขยอรอเวลาเหมือนคนขึ้นบ้าขึ้นบ่เวลาความสุขของข้าพเจ้ามันก็เยอะมันช่างน้อยนะทุกจากเมียรักรอบฟ้าทุกลมหายใจคงก็ยอมมีแต่รอบฟ้าเมียรักพี่จ๋าไม่อยู่ที่ไหนมาแล้วมาแล้วรอบฟ้ากลับมาหามันก็ยอมแล้วเนี่ยรอบฟ้ารอบฟ้าเมย์เอ๋งเอ๋ยงามนักเอ๋งเอ๋งเอ๋ยดอกฟ้าI'm not afraid of the dark.
ขนาทำไมไม่ยอมฉันใช้กับเธอที่ไหนแล้วเป็นมากแล้วเนี่ยแก้วฟ้านะตั้งแต่รถคว่ำมาป้ายแดงทุกคันเลยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดอกฟ้าเหรอฉันไม่ใช่หรอกพี่โอ้พระคุณน่าจะเหมือนดอกฟ้ามากฉันไม่ใช่ดอกฟ้าแต่ฉันชื่อบาเพียวเป็นน้องชายของพี่ดอกฟ้าเป็นน้องของดอกฟ้าใช่แล้วพี่แล้วพี่ดอกฟ้าไปไหนแล้วพี่ดอกฟ้าพี่สาวเจ้าด้วยเพดานนี้นางไปเป็นเครื่องราชบัณฑาการแห่งเมืองขององค์กษัตริย์มหาราชโธ มันจริงเหรอพี่แล้วข้าอยากจะรู้ว่าใครส่งพี่สาวของข้าไปเป็นเพราะองค์นราบดีองค์นราบดีได้ฉันนี่แหละจะไปกุดหัวองค์นราบาเพียวจะฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนบาเพียวดอกฟ้าอันฟ้าไปทำสุดท้ายนะฟ้านี้ยังไม่กลับท่านข้าอยากจะรู้นะว่าองค์นาละวดีเขาอยู่ที่ไหนเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าเข้ามาหน้าที่ตรงนี้ยังไม่รู้จักองค์นาละวดีถ้าเจ้าอยากรู้ได้ข้าจะบอกให้ข้านี่แหละองค์นาละวดีท่านองค์นาละวดีเจอก็ดีนะนั่นชีวิตของท่านข้าขอครับท่านพยอมพระราชาเป็นสำคัญทรงโปรดกอดเถิดพระเจ้าค่ะการที่บาเพียวหมายจะคิดเอาชีวิตพระองค์ท่านเป็นเพราะบาเพียวเป็นห่วงพี่สาวดอกฟ้าขอพระองค์ทรงเมตตาบาเพียวด้วยเถิดพระเจ้าค่ะนี่คือน้องชายของดอกฟ้าพระเจ้าค่ะนี่คือน้องชายของดอกฟ้านั่นหรือพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าบาเพียวก่อนที่เจ้าจะมากดหัวข้าเจ้ารู้เหตุผลเพียงพอหรือยังก้าวของฉันมีรู้แต่ก้าวของฉันเป็นห่วงพี่สาวพระองค์ทรงพี่สาวก้าวของฉันเป็นสปายสายลับเท่ากับเอาชีวิตพี่สาวก้าวของฉันไปทิ้งเลยนะพะยะค่ะบาเพียวข้าหาได้ส่งพี่สาวเจ้านั้นไปเป็นสปายสายลับไม่แต่การครั้งนั้นพี่สาวของเจ้าอาสาไปเองหรือข้าเป็นราชกษัตริย์ในแผ่นดินเนี้ยปลูกควายปลูกวัวต้องใช้เชือกขนถ้าผูกใจคนต้องใช้ยีราสตรีถ้าเป็นอย่างที่พระองค์ท่านพูดก้าวของฉันขออภัยโทษด้วยจะควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเถิดพระเยาว์เจ้าบาเพียวข้าไม่อาจลงโทษเจ้าได้หรอกเพราะข้าชื่นชอบในใจของเจ้าช่างกล้าสียิ่งนะขณะข้าเป็นราชกษัตริย์เจ้ายังกล้าคิดจะกุดหัวข้าไม่ลงโทษเจ้าหรอกแต่ข้าจะแต่งตั้งให้เจ้านั้นเป็นแม่ทัพไปช่วยพี่สาวเจ้าข้าพระไทยพระยศเป็นพระกรุณาทุกคนที่พระองค์เมตตาต่อบาเพียวข้าพระเจ้าขอพระไทยพระองค์ท่านมากพระยศไม่เป็นไรหรอกมังคยอส่วนบาเพียวข้าก็ขออวยพรให้เจ้านั้นช่วยพี่สาวเจ้ากลับมาโดยไวนะพะเยาบาเพียวฟังให้น้องจะไปครั้งนี้หนทางนะเบื้องหน้าพี่รู้ว่ามันอันตรายนักนำกำลังไปส่วนหนึ่งไปสืบหอขู่ประตูลบฝากเป็นธุระเจ้าด้วยดูว่าดอกฟ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และนำข่าวกลับมาสู่หงสาพี่เชื่อนะกองกำลังของหงสาด้วยเพดานนี้
ที่จะพร้อมรวบรวมไพ่พลนำกำลังหนุนไปสมทบเจ้าได้เลยพี่ท่านจะพาพี่ดอกฟ้ากลับมาที่นี่ให้ได้กับคนทั้งหลายมีปรารถนาและมีหัวใจฉันก็เหมือนยิงโทษใจหมายมอบกายและดวงใจให้กับคนที่ฉันใฝ่ปองฉันไม่ได้รักผู้ชายคนนี้สักหน่อยแม้แต่สักน้อยไม่เคยเลี้ยมฉันต้องให้เขาครอบครองทั้งที่ไม่รักไม่ปองเหมือนอยู่กรงทองแต่ทางนั้นตาโอรับที่เลือกไม่ได้เจ็บปวดดวงใจเสียงทรมานด้วยรักที่ได้ไม่ปรารถนารักที่ศรัทธามีได้ดังใจหวังแต่เธอนั้นที่ฉันใฝ่ฝันเคียงคู่ได้โปรดจงรู้ฉันตรอมหัวใจเขาอาจพรากฉันเพียงกายไม่อาจพรากรักเราได้แม้ชีพสลายยังรักแต่เธอไปยิ่งชั่วสองชายกระดายหายจนต้องเศร้าสัตว์สนเพื่อห้องตากลายเป็นชั่วช้างตุดช้ำตุ่มเป็นยิ่งชั่วยาช้าองค์มหาราชเจ้าร้องไห้เมื่ออยู่ในเมืองข้ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าหาใช่ไหมน้ำตาที่องค์มหาราชเห็นนั้นเป็นน้ำตาแห่งความปิติยินดีที่ผู้หญิงรากหญ้าอย่างก้าวเหมือนฉันได้มาสนองแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ต่างหากเล่าเพคะแต่ว่าองค์มหาราชเป็นถึงราชามหากษัตริย์มีหรือจะรักดอกฟ้าจริงจังตัวเพียงเด็ดดมชมเล่นและก็จะเคลื่อนทิ้งมันดอกไม้ริมทางเพื่อสักวันหนึ่ง
จ้าคือดอกฟ้าที่บัดนี้อยู่ในใจของข้าแล้วข้าน้อมเหนี่ยวเจ้ามาได้เหตุฉะไหนยายเล่าข้าจะปล่อยเจ้าหลุดมือไปหยุดมากไปเลยถ้าหากว่าพระองค์สัญญาว่าจะรักมากแก่ข้าพระเจ้าจริงถ้าฉะนั้นแล้วดอกฟ้าขอสัจจวาจาสัก3ข้อเป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์นั้นรักดอกฟ้าจริงได้ไหมเพคะเจ้าต้องการสิ่งใดข้าพร้อมแล้วที่จะให้เจ้าทุกอย่างข้อที่หนึ่งขอให้พระองค์นั้นหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรเรื่องนี้ทุกวันจะได้หรือไม่ข้าให้เจ้าได้อาการที่สองขอให้ลดการเป็นคนมุทะลุดุดันให้มีจิตใจที่เยือกเย็นดังเช่นน้ำแข็งจะได้หรือไม่พี่คะได้สิจ๊ะและประการสุดท้ายสำคัญที่สุดขอให้พระองค์หยุดหยิบดาบกำทวนหยุดทำสงครามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดทำได้หรือเปล่าให้ดอกฟ้าได้ไหมบัดนี้ชีวิตข้ามีความสุขแล้วเรื่องสงครามก็คงจะยุติจริงนะพี่คะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่มันก็เป็นยามค่ำคืนเราสองคนควรจะพักผ่อนรุ่งเช้าข้าจะต้องพาเจ้าเวทเมืองให้ประชาราษฎรของข้าได้รู้จักลามีองใหม่ถ้าฉะนั้นแล้วนี่คือคำสัญญาขอให้พระองค์นั้นจงยึดมั่นชีวิตดอกฟ้าก็ขอตายแทบม่วงพระยุคลบาทแต่เพียงเท่านั้นแล้วไหมคะคงจะเป็นที่นี่ที่องค์กษัตริย์พักผ่อนเป็นนี่เราจะเข้าไปดูจะดีกว่าพี่ดอกฟ้าน้องพี่ตายแผ่นดินองค์มหาราชได้อย่างไรรู้หรือไม่ว่าพยานอันตรายไม่มีรอบด้านไปเจ้าเข้ามาทางไหนข้าเข้ามาทางหลังนะพี่อันตรายเหลือเกินแล้วน้องจงรีบกลับไปเถอะตอนที่หมู่ทหารนี่จะมาเห็นตัวเจ้าและจะเป็นอันตรายนะน้องนะช้าก่อนเถอะท่านพี่ทำไมเล่าท่านพี่มีโอกาสฆ่าองค์มหาราชทำไมท่านพี่ไม่ฆ่าโปรดอย่ามองว่าพี่เป็นหญิงชั่วแต่บัดเวลานี้พี่เพียงทำไปแล้วเปรียบเสมือนก็เหมือนคนที่ไร้ซึ่งชีวิตแล้วก็มูลค่าแต่หากพี่ยังอยู่ที่นี่พี่ก็เป็นตัวประกันให้แผ่นดินของเรานั้นพ้นภัยจากองค์มหาราชได้เข้าใจพี่นะน้องท่านพี่ฆ่าองค์มหาราชและกลับไปกับฉันนี่ดาบท่านพี่ลงมือซิแม้องค์มหาราชตายเราทั้งสองก็ไม่มีทางจะรอดไปได้ทหารมันเต็มเมืองไปหมดท่านพี่ฆ่าไหมคะเขาจะเห็นผลพี่น้องสิเราไม่มีทางรอดองค์มหาราชตายไปก็เท่านั้นเราก็ตายแผ่นดินเราก็จะลบเป็นไฟนะน้องถ้าท่านพี่มีค่ะฉันฆ่าเองจะอะไรอ่ะไหนเล่าฉันจะช่วยช้าก่อนได้ไหมน้องช้าก่อนนะคะบุรุษผู้นั้นคือน้องชายของเจ้าของฉันดอกฟ้าเองเจ็บปวดเธอน้องน่ะยังเยาว์วัยแล้วก็ซึ่งความคิดอย่าได้ถือโทษเอาอาญาแผ่นดินนะเธอเธอดอกฟ้าถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดแล้วก็ไม่บุรุษผู้นั้นเป็นน้องของเจ้าไม่เป็นไรที่จะลืมเรื่องเหตุการณ์ในราตรีนี้ทั้งหมดพระเถิดเจ้าตาเพียวฉันรู้ข่าวดอกฟ้าแล้วจ้ะฉันรู้แล้วพี่พวกนี้มันเป็นวันดีขององค์กษัตริย์มหาราชเป็นวันที่จะให้ชาวราษฎรได้ชมบุญบารมี
มเหสีองค์ใหม่เป็นวันดีแล้วพี่พี่ไปดักซุ่มแล้วดอกฟ้าดอกฟ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีพี่เดี๋ยวพี่ก็ต้องเห็นพี่ไปดักซุ่มรอถ้ามีโอกาสพี่ลงมือฆ่าองค์มหาราชทันทีฉันนี่แหละจะเป็นกองหนุนให้กับพี่เองจดเตรียมกำลังไว้สมทบข้าพเจ้ากำลังแห่งหงสาเป็นไว้อยู่หน้าเมืองหากข้าพเจ้ามานานเกินเวลาปล่อยเล่นนำทัพบุกตะลุยเข้าอยู่เข้ายังพระนครได้เลยพี่วันนี้แล้วสินะที่ประชาราษฎรของข้าพเจ้าจักรพรรดิมหาราชจะได้ชมบุญบารมีของลานีองค์ใหม่สีหน้าสีตาเจ้าซึ่งเหมือนไม่มีความสุขมีอะไรในใจหรือเปล่าคิดมากไปนะเพคะพอดีก็หม่อมฉันน่ะคิดอะไรเพลินๆก็เลยดูหน้าเคร่งเครียดไปสักนิดนึงวันนี้ก็หม่อมฉันก็ปิติยินดีไม่ได้น้อยไปแบบแรกเลยพี่พระผู้ยิ่งใหญ่องค์กษัตริย์มหาราชด้วยวันนี้เป็นวันมงคลที่พระองค์ใช้สุภาพเป็นวันราชพิเศษอัปเอกพระมเหสีองค์ใหม่ที่จะเคียงคู่บุญสมบัติของพระองค์ท่านมหาราชพระผู้ยิ่งใหญ่อันข้าพเจ้าให้ฟ้าประชาและข้าสะบอนในแผ่นดินจะไม่มายินดีด้วยกับคนจะตายอยู่ขอพระองค์ทั้งสองทรงพระเจริญพระพุทธศาสนาขอบใจจังหวัดที่ประชาราษฎรยังมีความจงรักภักดีวันนี้ข้าจะมีความสุขมีไหนเจ้าเข้ามาถึงที่ราชฐานแล้วหรอจะขอแนะนำลานีของข้าพเจ้าให้จะได้ชมสิโฉมของงานดอกฟ้าอยู่เลยนะดอกฟ้าองค์ฟ้าหญิงดอกฟ้าอักเอกมเหสีเทียบพระที่โดยพระองค์ท่านมีสิริโฉมอันงดงามมากนะข้าพเจ้ามาถวายพระพรด้วยความยินดีมีดอกไม้ที่จะมาน้อมนำถวายพระพุทธเจ้าค่ะเชิญเถิดข้าอนุญาตมองเห็นเมียนแทบเสียจริตโทยิ่งคิดยิ่งแค้นมาปล่อยชูดูแค้นมาวางแผนคิดค่ามาคบชู้สร้างชู้วะมาเดินผัวขึ้นชาติเป็นผัวใหม่ให้โอกาสทำตัวเป็นชาติหิ่งกาโอ้ผู้หญิงอุบาทเอาแต่ฉลาดอุบายความเป็นเมียเลิกเสียหายมาเลิกขายตัณหามาขายตัณหาฝากเหตุทำ
ัวเหมือนเศษอาหารปล่อยให้ชุบหมู่บ้านมันถึงต้องการเป็นมาอย่าปล่อยมาหัวล้ออีตอนเมียเคาะกลางช้าก่อนเถิดไอ้หนุ่มรูปงามความจริงหนีจริงน่ะเป็นสิ่งยากจงเอ่ยปากรับความจริงกับข้าพเจ้าจักรพรรดิมหาราชก่อนเถิดข้าน่ะโตแล้วไม่งั้นทุกหัวเมืองจะตกต้องในเมืองขึ้นไม่ได้มึงเป็นใครวะสมก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่แผ่นดินลุ่มแม่น้ำอิราวดีต้องยอมสโลล่าให้กับพระองค์ท่านมหาราชอันข้าพเจ้าที่เหยียบย่างเข้ามายังแผ่นดินหนึ่งต้องการชีวิตท่านสองคือต้องการชิงดอกฟ้าเมียรักของข้าพเจ้ามังกรยอมข้าพเจ้าคือนายครับแผ่นหงสาถ้าไม่แน่ก็ไม่มาถ้าไม่กล้าก็ไม่ท้าด้วยเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะไม่เหลือจะไม่เหลือแม้แต่ซากศพเอาเพชรมังกรยอมข้าจะให้โอกาสเจ้าจับตาประสบค่ะข้าเจ้าชนะค่ะรวบข้าในโม่ของอาบรรดาพระสติเอาชีวิตข้าเลยต้องหาแล้วค่ะใครอยู่ยังจะเกิดกระแสไปแล้วนะคะ
วัสดีครับอาจารย์จีราวานิชันชยานะครับที่ปรึกษาการพิรมคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับชอบเลยใช่ไหมครับชอบมากเลยว่าคุณใช้กันแดดมันก็ต้องเยอะแล้วนะคะแต่ใช้กันแดดตัวนี้ของเวนเจอร์นี้มันจะไม่มันแล้วก็อย่างเขาไม่ต้องใช้แป้งทาไปเลยอะค่ะไปเลยอะค่ะครับใช้แต่พอออกบ้านนะคะเขาเป็นคนกินไงผิวก็ดีอยู่แล้วแล้วใช้เซรั่มอะไรหน้าเขาก็ไปชับขึ้นอะไรเนี้ยนะมันมีความขึ้นใช่ไหมคะครับแล้วทีนี้แล้วก็พี่ซื้ออายไปให้ก็ด้วยนะคะทาใต้ตาเลยก็อย่างนี้หน้าก็ดีขึ้นเยอะเลยแหละดีขึ้นเยอะเลยแล้วทากันเดี๋ยวเสร็จก็ทาแป้งกระป๋องนะแล้วก็ปัดแก้มปัดตะแกรงหน่อยๆผิวก็มีเลือดปาดก็สวยอยากแนะนำนะคนอายุเยอะแบบ 50-60 ปีนี้นะคะคือฟังอาจารย์แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะใช้เลยค่ะดีค่ะดีจริงๆเลยแล้วมันจะไม่อันตรายกับผิวหน้าไม่แสบรับรองได้เลยนะคะไม่แสบไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะนี่แล้วก็ถ้าเป็นอายุเยอะนะคะค่ะอย่างอายุเยอะที่ว่า80-90ปีไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปใช้มันไม่จริงเลยค่ะค่ะไม่สายเลยค่ะตัวพ่อพี่นะแม่พี่นี่นะพ่อพี่นี่ก้าวสิบนะแม่นี่84จะย่าง85นะสองคนนี้ใช้นะคะใช้เซรั่มตอนนี้กันแดดก็ให้ใช้แล้วแล้วก็ให้กินตัวเต้าไว้ด้วยค่ะตอนนี้ก็หน้าตรงตั้งคู่เลยค่ะออกกำลังกายเป็นเช้าไปวัดนี่โอ้ชื่นใจแล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์จีราวานิชันชยานะครับที่ปรึกษาการพิรมคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับเซรั่มของโปรเจคต้าชอบไหมชอบอะไรของเซรั่มบ้างชอบจะใช้เป็นน้ำมันไม่ใช่ซิลิคอนเลยอย่างเดียวนะคือเหมือนก็มันตึงอยู่นั้นเลยอ่ะครับแล้วดิวมันเติมปั๊บเนี่ยมันจะตึงเดี๋ยวนั้นเลยไม่ใช่ว่าเวอร์นะแต่ใช้ไปแล้วมันก็ดีมันไม่ใช่ตึงเป๊ะตอนแรกที่ใช้เลยมันจะค่อยๆดีขึ้นอ่ะพี่ฟ้าจะบอกใช้ครั้งแรกทาปุ๊บพอเติมปั๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวมันกระชับขึ้นเลยตึงขึ้นเลยกระชับโอ้แล้วตอนนี้ก็คือริ้วรอยแต่ก่อนมีแถวไหนบ้างคะโอ้พี่เป็นหน้าผากใต้ตาแต่ร่องแก้มไม่ค่อยมีนะมีใต้ตาแล้วก็ห่างตาเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วยิ้มยังไม่ค่อยเห็นเลยแค่จุดแรกเองที่จังนะครับสวัสดีครับอาจารย์จีราวานิชันชยานะครับที่ปรึกษาการพิรมคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับช่วงกรุงมีใช้ไปนานแล้วจะมีนิ้วรอบนหน้าผากอะค่ะครับแล้วก็ร่องแก้มตรงมุมปากอะค่ะมีนิ้วรอบร่องแก้มมุมปากแล้วก็เป็นกระตรงแล้วก็เป็นกระด้วยใช้โฟมล้างหน้าครั้งแรกรู้สึกแบบหน้าสว่างมากหน้าสว่างหน้าสว่างแค่ครั้งแรกเองนะครับแล้วก็พอแล้วใช้โฟมเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มค่ะอ๋อตรงเล้วตรงหน้าผากอะค่ะใช้เซรั่มด้วยครับคู่กันคือใช้ทั้งสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับแล้วก็ต่อด้วยไวท์อะครับไวท์คอมเพล็กซ์ครับกลางคืนก็ต่อเดย์ต่อไนท์ลงไปอ๋อครับแล้วใช้มากี่ทีกระชับขึ้นหน้ากระชับขึ้นเลยหน้ากระชับขึ้นค่ะใช้ระยะเวลานานขนาดไหนคะถึงเริ่มรู้สึกว่าหน้าเราจะกระชับขึ้นแล้ว2วันเองค่ะคะประมาณ2วันเองค่ะโอ้2วันรู้สึกแก้มเอานิ้วกดลงไปรู้สึกมันเด้งกลับมาเด้งกลับมารู้สึกได้ถึงความยืดหยุ่นของผิวที่มันเด้งขึ้นกว่าเดิมครับค่ะ2วัน2วันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์จีราวานิชันชยานะครับที่ปรึกษาการพิรมคลินิกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาคนที่ปัญหาฝ้ากระทั้งหลายเราไปดูในวิทยาเลยนะครับหลังโลชั่นนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนก็บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องหน้าท้องแฟลายหลังท้องเหมือนกันเขาใช้โลชั่นของคุณหมอแล้วแต่เขากินอัสลิมด้วยนะคะแต่ว่าพอดีว่าโทรไปถามที่คอมพิวเตอร์แล้วว่าให้นมน้องอยู่เลยทานไม่ได้เลยทานไม่ได้ก็ใช้ให้นมน้องไปก่อนแล้วก็อย่างนั้นนะคะก็เลยใช้เป็นโลชั่นก่อนเพราะว่าเพื่อนเขาทาแล้วรู้สึกว่าหน้าท้องแฟลายมันจางจริงค่ะถูกต้องครับเพราะในตัวโลชั่นเนี่ยแล้วเอาไปใส่ด้วยนะ
เราตัวไวท์คอมเพล็กซ์มาใส่ในโลชั่นขวดนี้เนี่ยไวท์คอมเพล็กซ์มาใส่เราเดย์ครีมผสมเดย์ครีมไปใส่ในโลชั่นด้วยค่ะรอยแตกลายทั่วไปค่ะมันจะต้องดำแต่มันดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นจริงๆก็เลยว่าเฮ้ยฉันใช้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนที่บอกกินสลิมเนี่ยน้ำหนักลงไหมครับค่ะเพื่อนลงค่ะของเขาเนี่ยคือว่ามีปัญหาที่ว่าน้ำนมเขาเป็นพิษก็เลยแบบว่าเขาทานเดือนเดียวเขาลงไป5กิโลเลยนะคะเดือนเดียว5กิโลเดือนเดียว5กิโลดีใจแต่เพื่อนไม่ได้ให้นมบุตรใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีว่าน้ำนมเขาเป็นพิษนะคะก็เลยไม่ให้นมน้องให้นมน้องไม่ได้ก็เลยทานสลิมได้เขาเลยมีโอกาสสวยก่อนก็เพอร์เฟกต้านะคะแก้ปัญหาทุกขั้นได้ทุกเรื่องเลยค่ะอย่างคุณแม่หลังคลอดอย่างดิฉันก็ใช้แต่พอแล้วเห็นผลจริงๆค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปรึกษาลิเกไทยแล้วนะคะในเรื่องจบไปนะคะแบบเข้มข้นกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันบ้างแหละต้องบอกว่าไม่ได้มานั่งคุยแบบนี้กับคุณผู้ชมยาวนานพอสมควรเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณศิลปินทุกท่านทั้งเพจกล้องพบหน้าพินิจเพจแก้วฟ้าสวนสีนางเอกพรเพ็ญนาฏพินิจนะคะแล้วก็พระเอกกิตติคมพระเอกอาร์ตธีรพงษ์แหมมาครบเลยสวัสดีคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะคะเป็นนางตาไม่ได้มานั่งแบบนี้นานเลยเนาะใช่แล้วเราสองคนก็ไปโผล่อยู่บิวตี้โซนถูกต้องเลยเจอกันบ่อยทุกวันเลยเนาะนะคะเจอกันเป็นเดือนนะใช่นี่คือเปลี่ยนลุคใหม่ไงเปลี่ยนลุคนะคะตื่นมาคุยกับหนุ่มๆกันบ้างดีกว่าใช่หน้าหายตาหายไปนานค่ะอ่ะพระเอกหัวหน้าผู้นำของเราก่อนต้องครบเลยครับผมหายไปไหนมาคะก็ไปทำการแสดงต่างจังหวัดนะครับเป็นการแสดงงานปีกนะครับก็เลยห่างหายท่านผู้ชมไปหลายเดือนเหมือนกันก็เป็นหน้าที่ของแก้วฟ้านะครับก็เป็นศิลปินในเครือข่ายเดียวกันนะครับแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปตั้งแต่อาทิตย์นี้เราก็จะเริ่มมาทำการแสดงสดให้ท่านผู้ชมนักนิยมชมลิเกได้ชมการแสดงสดๆแล้วก็เรื่องมาส่งข้อความหรือว่า SMS มานะครับแล้วก็ท้ายรายการทุกสิ้นเดือนใช่ไหมใช่จะมีการชิงทองคำนะครับของช่อง8 TCC ของเรานะครับยังไงก็ฝากกล้องพบแก้วฟ้าแล้วก็ศิลปินในทีมงานบางส่วนเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ศิลปินก็ติดงานกันบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงว่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้เต็มทีมเลยนะครับเนาะถ้าแบบว่าเวทีนี่แบบไม่พอล้นออกไปเลยนะล้นออกไปเลยต้องขยายสตูดิโอค่ะเอกแก้วฟ้าบ้างค่ะมาดูแลรายการอยู่เลยนะครับนี่เรารวมพลคนลิเกจริงๆครับที่เยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับได้โอกาสจากช่องผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับถึงช่อง8นะครับคุณพี่ต่อนะครับแล้วก็ทางสปอนเซอร์นะครับเปิดตาที่ให้โอกาสเรานะครับกล้องพบนาพินิจแล้วก็แก้วฟ้าสวนสีนะครับก็พยายามครับบางช่วงบางอาทิตย์นะครับเราจัดศิลปินมาเวลาจำกัดนะครับต้องใจเรานำเพลงศิลปินส่วนหนึ่งนะครับเพื่อกระชับในเรื่องให้ท่านผู้ชมได้อรรถรสมากขึ้นชมปฏิปต่อในท้องเรื่องให้ได้ดีที่สุดครับนี่คือหัวใจของพวกเราทำงานกันด้วยใจครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับโอ้ยหล่อมากแก้วฟ้าสัมภาษณ์หล่อมากนะใช่แล้วรอเลยทีเดียวเชียวมาคุยกับน้องใหม่มากใช่น้องใหม่2คนนะฮะแป๊บมาเลยนะร้อนมาเลยไม่รู้เลยเดินใจให้ตัดเสื้อสีนี้ใช่แล้วอะได้ดูสดใสดีไงเดินกลางคืนนี่ชัดเจนใช่แล้วสะท้อนแสงพระเอกกิตติคมจริงๆชื่อแสดงลิเกชื่ออะไรฮะคมกิตครับคมกิตไม่ใช่คมกิตครับอาจารย์อย่าพูดว่าให้มีตัวกอแก้วฟ้าก้องพบก็เป็นกิตติคมครับเขาอยากเป็นขอแจมนิดนึงขอแจมนิดนึงขอแจมนิดนึงนะคะจริงๆคุณผู้ชมต้องบอกนะว่าเห็นมาเล่นลิเกแบบนี้แต่ร้องเพลงในสไตล์เพื่อชีวิตไม่เหมือนมากอ๋อจริงเหรอไม่ให้น้องสักท่อนดิเออสักท่อนสักนิดนึงเอาเสียงเอาเสียงแหมคุณเป็นเงาเสียงใครคะใครคะเราเป็นเงาตัวเองลึกไม่ทันลึกไม่ทันเรือหน้าเรือหน้าเราเรือหน้าจัดหน่อยอ๋อมาเรือหน้านี่ก็ต้องนี่เลยบางระจันเลยใช่ไหมใช่แล้วก็เราไม่ใช่เหรอเราเพื่อค่ะพี่แอดนะคะเอาซะหน่อยซะหน่อยค่ะจริงนะเอาจริงดิคะพร้อมมากค่ะแหมเอาโอ้ว่าความรักความใครมันอยู่กันไม่ได้เลยฝันว่าจะทิ้งเธอไปก็กลัวเธอจะน้อยใจตัวเราเองจะเสียใจเวรกรรมเวรกรรมพอแล้วนี่ความสามารถหลายๆอย่างซื้อคุณดิฉันได้ยินเสียงพี่ปูพงศิษย์บอกยอมไม่ได้เออใช่เออพงศิษย์บอกยอมไม่ได้
ไม่ชอบแล้วอย่าไปทำเสียทำลายชื่อเสียงเขาเลยเอาเรื่องคุณเห็นไหมมีความสามารถหลายๆด้านนะคะแสดงลิเกไม่มีโอกาสไงจะมาร้องมาลิงหัวหน้าบนทีลิเกก็ไม่ได้แต่นี่เป็นความสามารถอีกแขนงหนึ่งนะคะน้องใหม่หนึ่งคนเลยนะจริงเป็นพระเอกคู่ดิฉันเพราะนัดกันตัดชุดสีเดียวกันเลยพอดีนัดเพลงเกี่ยวไม่ลงตัวนะก็เลยยังไม่ได้เกี่ยวกันน้องอาร์ตเลยหันลิเกจริงจังมานานแค่ไหนแล้วเอ่ยเอาแบบจริงจังนึกเอากระดานไว้บอกไหมคะประมาณ8เดือนได้8เดือนนะน้องคิดเหมือนว่า8ปีนะนับตั้งนานอู8เดือนอู้ตายนี่แหละ8เดือนใช้เวลาแบบเดียวเองใช่ด้วยใจรักจริงๆค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าครูพักรักจำจำใครมามั่งก็แก้วฟ้าให้น้องเขาตอบคุณต้องถามว่าถามว่าเราไว้กันเองใครมาบ้างเอาในส่วนดีหรือว่าส่วนอะไรส่วนดีส่วนอะไรเอาส่วนดีก่อนคิดนานด้วยอะส่วนไหนส่วนอาจารย์ผลงานการแสดงหรือว่าครูพักและจ้ำหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือมีใครบ้างคะครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือครับก็มีบ้างไหมมีบ้างไหมอ๋อพ่อแม่พ่อเราที่สุดแล้วก็จำแบบพวกพี่ๆพวกนานาเขาเล่นแล้วก็จำเอามาปฏิบัติธรรมในตัวเราเองเนี่ยนะครับดีมากดีมากนะฝากเนื้อฝากตัวนิดนึงเพื่อฝากเล่นฝากคุณผู้ชมหน่อยครับผมฝากน้องอาร์ตธีรพงศ์มาด้วยการแสดงยังไม่เก่งมากเท่าไหร่แต่ผมหวังว่าวันข้างหน้าผมจะทำได้ดีกว่าเดิมนะแต่ว่าน้องเขามีความจริงใจนะจริงๆมาด้วยความตั้งใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในรายการศึกษาลิเกไทยเนี่ยเป็นทีมงานแค่ส่วนนิดเลยนะใช่เราไม่สามารถที่จะนำทั้งทีมงานใหญ่ๆมาได้นะจ๊ะเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้มันก็ต้องแบบว่ากระชับขึ้นใช่ค่ะระยะเวลาเรามีจำกัดนั่นเองทำให้ตัวแสดงก็อาจจะแบบว่าตัดมานะคะเฉพาะที่เดินเรื่องไปจริงๆแต่ต้องบอกเลยว่าใครอยากชมแบบครบรถนะคนก็ได้เวทีนี่ยาวไปเลย20เมตรใช่ค่ะนะคะตีผ้าแบบว่าเต็มวงเลยทีเดียวที่เต็มวงนี่คือแต่ละคนเฉพาะพิพัฒน์นี่ก็90โลแล้วนะเต็มนั่งกันเต็มแน่นมาหมดเลยได้อีก100โลไม่ใช่อย่างนั้นเครื่องดนตรีเต็มวงเลยมีครบหมดนะโปรงๆเรียกว่าได้อินเอมกับดนตรีไทยเต็มที่ศิลปินทุกนายนางคับข้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กนางเอกพระเอกตัวโกงนางโกงโอ้ถ้าอยากดูแบบนั้นนะคะแสงสีเต็มเหนือแบบนั้นต้องบอกเลยว่ามีงานครั้งคราวใดค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะงานมงคลหรือว่างานโศกเศร้าเนี่ยพ่อต้องใช้มหรสพนะต้องรณรงค์กันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมอยากให้ยุคนี้มีงานลิเกไปประดับเอาไว้ในงานต่างๆเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากแล้ววันที่5ทีมงานเราแก้วฟ้ากองพบที่ไหนนะครับที่ทุ่งสะพานชะอำนะครับวันที่5ทีมงานชุดใหญ่ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็มีเวลามีโอกาสพ่อพงศักดิ์ก็เป็นเรื่องของการแสดงด้วยท่านที่จะติดต่อทีมงานการแสดงนะครับของกองพบนาฏนิดนะครับก็เรียนเชิญกับทางเบอร์โทรศัพท์ผ่านหน้าจอทีวีนี่ครับและเราจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้งานท่านด้วยจะได้มีท่านผู้ชมได้ผ่านสื่อแล้วก็ได้มาชมกันเยอะๆมาเป็นเกียรติในงานของท่านนะครับเรียนเชิญนะครับมาหาพวกเราแสดงครับขอบพระคุณครับนะคะ082ค่ะ4426672นะคะ082-442-6672จะได้เจอกับพวกเราตัวจริงเสียงจริงเลยใช่เจอสองพวกนี้เข้ามาเล่นด้วยได้ค่ะหรือเล่นด้วยได้เลยเหรอเล่นด้วยได้เลยเล่นหนูเล่นตาอะไรเงี้ยได้เลยเขาไม่ถือตัวกันค่ะนะคะสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะคะก็หมายเลขด้านล่างจอแล้วนะมี SMS เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยขออภัยล่วงหน้านะคะบาง SMS อาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศนะขออนุญาตอ่าน SMS นี้ก่อนละกันนะคะบอกว่าสนุกมากขอสมัครเป็นแฟนคลับคณะต้องพบด้วยอีกคนนะครับเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยมี Facebook ก็หมดเลยเนาะใช่มี Facebook หมดเลยก็คือเป็นชื่อโดยตรงนั่นเลยตรงตัวเลยใช่ยังไม่มีแบบว่าสับแสลงหนูจานลังลาปาซิงโกะอะไรเงี้ยคือพิมพ์ไปเลยตอนเพลงหน้าทีนิดค่ะเจอเลยแก้วฟ้าสวยหรือว่าจะเป็นปานเมดูซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะจ๊ะเมดูซ่ามันมีงูบนหัวก็ไม่ลงจริงจ้าปีศาจเออส่วนหนึ่งปีศาจใช่ไหมน่าจะเป็นแนวของเขาน่ารักความน่ารักอีกน่ารักมากไหมล่ะคะเออน่ารักเป็นแบบวัฒนธรรมต่างชาตินะคะแต่หน้าออกจะไปทางอีสานนิดนึงเลยเนาะไม่ใช่หนึ่งไทยก็เมดใช้เมดูซ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูหนังหน้าใช้เมดูซ่านะต้องพบก็พิงต้องพบนะ
ทีนี้ก็ได้เลยนะคะน้องอาร์ตก็พิมพ์อาร์ตอาร์ตเลยครับอาร์ตครับผมเออไม่ใช่อาร์ตอาร์ตครับผมมีไหมเฟซบุ๊กกับเขาหน่อยน้องหมามีแล้วจำเองไม่ได้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องคือน้องใส่ชื่อเฟซอะไรคะจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้เดี๋ยวว่าที่หน้าคุยผ่านก็ได้เจอพวกเราฝากไปบอกหน่อยอะไรเงี้ยของนันก็พิมพ์นันมิชนันเลยก็จะเจอพวกเรานะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ต้องพบนี่มีแฟนเพจด้วยเข้าไปกดไลค์กันได้นะคะครบ 1,000 ไลค์เมื่อไหร่นะคะก็จะแก้บนด้วยการก็แก้บนนั่นแหละครับเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะกับรายการสื่อสารลิเกไทยนะคะต้องบอกว่าสดแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เลยนะคะถ้าเกิดว่าเทปไหนเป็นเรื่องซ้ำก็คือเป็นสดของอาทิตย์ที่แล้วใช่แต่เรามาเล่นสดที่ใช่เราจะพยายามสดที่เราซ้ำๆคือคุณผู้ชมบ่นมาหลายท่านเหมือนกันเพราะว่าเรามีงานนอกต้องขอไปนิดนึงแต่จะพยายามมาสดให้ได้ทุกอาทิตย์นะคะที่นี่เลยช่อง8 TCC TV พูดได้เท่านั้นเลยนะคะบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมงอย่าลืมส่ง SMS มาพูดคุยกันด้วยเพราะว่าคุณจะได้ลุ้นรับทองคำแท้ๆเลยนะคะหมายเลข SMS ก็คือ4535885ส่วนให้อยากเจอพวกเราตัวจริงเสียงจริงหางานได้ค่ะไปประดับเกียรติในงานของท่านราคาไม่แพงคุยกันได้นะคะ0824426672เวลาของรายการสื่อสารดิจิทัลไทยหมดลงแล้วนะคะพวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ